นี้นะคะเปิดวิกบิ๊กสามเนี่ยนะคะก็เรียกว่ายิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะกับคอนเซปต์ความสุขบุกจอนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะไปฟังความรู้สึกของผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้จัดผู้กำกับนะคะที่จะมอบความสุขผ่านทางละครในครึ่งปีหลังให้กับเรานะคะว่ามีทีเด็ดอะไรอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามค่ะบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของงานเปิดวิกบิ๊ก3ความสุขปลุกจอนะครับที่นอกจากเหล่าแฟนคลับและเอเจนซี่จะมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วเหล่าผู้จัดและนักแสดงตบเท้ามาร่วมงานกว่า100ชีวิตในงานนี้พร้อมนำเสนอละครล็อตครึ่งปีหลังน้ำดีครบทุกรสเลยล่ะครับครึ่งปีหลังนี้ต้องบอกว่าละครผีมาแรงจริงๆครับเพราะมีให้เลือกชมกันถึง3เรื่อง3รสไม่ว่าจะเป็นผีหล่ออย่างติ๊กเจษฎาพรในเจ้าบ้านเจ้าเรือนผีอาฆาตแค้นอย่างจุ๋ยวรัตยาที่จะมาเชือดเชื้อนอารมณ์กับเจนนี่เทียมโพสุวรรณในกำไลมาศและผีคุณยายวรนาถในทายาทอสูรที่รับบทโดยเบนซ์พรชิตาครับพี่ติ๊กก็ต้องไปเรียนเต้นรำในจังหวะที่ไม่เคยเต้นรำต้องไปเรียนเปียโนในที่ยังไม่เคยเล่นทั้งที่พี่ไก่บอกว่าสแตนไม่เอาขอไปเรียนเองเพื่อที่จะได้แล้วยังมีแอบร้องเพลงอีกด้วยครั้งแรกค่ะต้องชมนะคะคือจริงๆแล้วความเข้มข้นต้องบอกว่าตั้งแต่ฉากแรกเลยพลาดไม่ได้เลยค่ะกำไลมาศเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรักความแค้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เขายังต้องตามหาอีกว่าใครฆ่าริ้วทองนะคะก็คือน้องจุ๋ยแล้วก็จะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของน้องเจนนี่ด้วยซึ่งเรายังไม่ค่อยได้เห็นกันในลุคแบบนี้เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะตีความในรูปแบบที่ต่างออกไปแล้วก็ให้ทันสมัยมากขึ้นน้องเบนเองเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะคายตะขาออกมาก็คงจะต้องดูแล้วน่ากลัวรับรองว่าละครเรื่องนี้จะเป็นทั้งดราม่าแล้วก็เรื่องของเทคนิคความน่ากลัวนั้นเราจัดเต็มจริงๆค่ะนอกจากนี้ยังมีละครแนวโรแมนติกอย่างตามรักคืนใจที่ได้ณเดชมาประกบคู่กับมิวนิษฐาครั้งแรกงานนี้ผู้กำกับอย่างป้าแจ๋วยุทธนาเผยว่านอกจากจะได้เห็นความน่ารักกุ๊กกิ๊กของพระนางที่มีเคมีลงตัวแล้วยังจะได้ชมภาพธรรมชาติสวยๆของประเทศไทยที่เป็นฉากในละครกว่า 80% ของเรื่องครับที่เราไปเลือกมาล้วนแต่เป็นที่ที่สวยงามแล้วก็เขียวแล้วก็คือไม่รู้ว่าถ่ายไปแล้วคนดูต้องอยากตามไปที่ถ่ายของเรารับรองว่าดูแล้วก็สนุกสนานเบิกบานสำราญใจและที่สำคัญก็คือได้แบบว่าอะไรนะจิกมือจิกเท้ากันเล็กน้อยปากฉีกกันถึงรูหูกันนิดหน่อยอะไรแบบไม่มากนิดหน่อยแต่ว่าดูแล้วมีความสุขแน่นอนครับตามมาด้วยละครแนวคอมเมดี้อย่างผู้กองยอดรักที่เวอร์ชันนี้ได้หนุ่มเต๋อชันทวิชมาร่วมงานกับช่อง3ครั้งแรกประกบคู่กับมากี้ราศีพร้อมทีมนักแสดงสุดฮาที่จะยิงมุกใส่กันแบบไม่ยั้งเลยล่ะครับเต๋อตั้งใจทำงานน่ารักแล้วก็เหมือนกับเวลาเขาอยู่ใกล้ๆแล้วทุกคนแบบแฮปปี้มีความสุขส่วนมากี้ก็เขาก็จะเข้ากับเต๋อกันได้แบบเหมือนกับพี่ว่าเขามีเคมีนะเขาก็จะแบบว่าแบบเล่นกันแล้วน่ารักอ่ะน่าเอ็นดูส่วนละครพีเรียดแอคชั่นฟอร์มยักษ์ที่ตั้งใจจะทำเป็นภาพยนตร์เมื่อ20ปีก่อนอย่างชาติพยักษ์พี่นกชัดชัยผู้จัดก็หวังว่าจะปลุกกระแสความรักชาติและหวงแหนศิลปะแม่ไม้มวยไทยหลักๆ ก็เป็นวิชามวยนี่แหละครับที่ลูกผู้ชายมีติดตัวไว้ป้องกันตัวไว้ป้องกันประเทศชาติอะไรก็ตามแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตดราม่าเรื่องของความสามัคคีเป็นเรื่องของความรักชาติเป็นเรื่องของความรักหมู่เพื่อพวกพ้องด้วยนี่เป็นเพียงละครเพียงแค่6เรื่องจากทั้ง20เรื่องที่เตรียมจะลงจอให้คุณผู้ชมได้ติดตามและให้กำลังใจในครึ่งปีหลังนี้และแน่นอนว่าทางรายการโต๊ะข่าวบันเทิงจะนำเบื้องหลังสนุกๆของทุกเรื่องมาให้ชมกันครับทีมโต๊ะข่าวบันเทิงรายงานนะคะแค่เพียงอุ่นเครื่องบอกให้ชมว่าเตรียมตัวเนี่ยชมกันได้ว่าในครึ่งปีหลังเรามีละครที่จะมอบความสุขบุกจอให้กับคุณผู้ชมเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงในขณะนี้ที่กำลังออกอากาศอยู่ด้วยนะคะใช่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เรายังไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดแต่ว่าน่าดูจริงๆค่ะพี่ลุนพร่ำรักไฟร้างไฟนะคะอีกหลายเรื่องเลยค่ะ